สวัสดีครับ Music Me นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอันนี้เพิ่งแกะกระป๋องเลยจะมารีวิวกันให้ดูแบบสดๆกันเลยนะครับกับ Yamaha LLTA นะครับเป็นรุ่นใหม่ของ Yamaha นะครับซึ่งจะมีนวัตกรรมใหม่ก็คือ TA หรือที่เราเรียกเต็มๆว่าทานอะคูสติกนะครับทานอะคูสติกเนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษยังไงนะครับคือตัวเนี้ยปกติถ้าเราจะเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับเราอยากจะได้เอฟเฟกต์รีเวิร์บหรือคอรัสนะครับเราก็อาจจะต้องเสียบผ่านแอมป์นะครับอาจจะมีเอฟเฟกต์กีตาร์หรือเป็นผ่านแล้วก็ไปออกทางแอมป์เมานะครับตัวนี้ความพิเศษของมันคือเราไม่ต้องเสียบแอมป์เสียบไฟฟ้าแต่เราก็จะได้เสียงรีเวิร์บคอรัสออกมาเป็นเอฟเฟกต์ที่เพิ่มมิติให้กับกีตาร์ของเราอีกทีนึงนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆพอตั้งแต่วันแรกที่ออกมาแล้วคือเห็นแล้วแบบเอ้ยก็แปลกใจในตัวเสียงของมันนะครับว่ามันจะสร้างเอฟเฟกต์รีเวิร์บคอรัสยังไงนะครับแต่พอได้ลองก็ค่อนข้างจะชื่นชอบมากเลยสุดยอดจริงๆนะฮะตัวนี้จะเป็นออลโซลิดนะครับทั้งไม้หน้าไม้หลังไม้ข้างก็จะเป็นออลโซลิดหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงหัวลูกบิดเราก็ที่เห็นนี่มันจะเป็นสีทองนะครับมีโลโก้ยามาฮ่าสวยงามนะครับสายที่ให้มาก็จะเป็นสายอีลิเซอร์นะครับเขาจะค่อยมาอีลิเซอร์นะครับแล้วก็ตรงปิดการนี้ก็จะเป็นปิดการแบบใสนะครับเป็นปิดการใสตรงนี้ปิดอัพรุ่นใหม่ของ Yamaha นะครับเขาก็จะทำออกมาแบบหน้าตาเขาเรียกไงเรียบหรูนะครับใช้งานง่ายนะครับตรงนี้เราก็จะมีเป็นวอลลุ่มนะครับสำหรับไลน์เอาท์ไปแล้วก็รีเวิร์บนะครับจะให้ทั้ง Reverb Room และ Reverb Hall มานะครับแล้วก็ Chorus ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่เสียบก็จะอยู่ข้างล่างพร้อมกับที่ใส่ฐานก็คืออยู่ตรงนี้นี่นะครับเราก็สามารถเสียบรูแจ็คได้ตรงที่แขวนสายสะพายแล้วก็ใส่ฐานได้ข้างล่างคือเก็บงานมาสวยงามจริงๆเก็บงานมาสวยมากนะครับแล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปโอเคนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีมาให้หมด2สีคือสีไม้นะครับสีไม้แล้วก็สีบาวซันเบิร์ดก็คือตัวนี้ที่ได้มานะครับที่จะเล่นแกะให้ชมดูกันนะครับตัวนี้นะครับคือเรามาลองฟังเสียงกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนรายละเอียดและสเปคอื่นๆนะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ www.musicmeshop.com นะครับก็สามารถเข้าไปชมสเปคเพิ่มเติมกันได้นะครับโอเคอันนี้ฮะนี่จะเป็นเสียงเวลาถ้าเราไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เปิดอะไรเลยนะไม่ได้เปิดอะไรเลยทีนี้เราลองมาลองเปิดตัวทานอะคูสติกดูนะครับโดยการเรากดปุ่มไว้ตรงนี้ปึ๊บไว้สักพักนึงปึ๊บแล้วปล่อยนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มเลยว่าเราอยากจะได้รีเวิร์บแค่ไหนเราเอาเดี๋ยวผมลองเอารีเวิร์บรูมดีกว่าผมเปิดรีเวิร์บรูมเต็มเลยนี่เราจะได้ยินเสียงรีเวิร์บออกมาเดี๋ยวผมลองหมุนไปรีเวิร์บพอเราสามารถจะเพิ่มระดับเสียงได้นะครับแต่เดี๋ยวผมลองเปิดให้สุดเลยเพื่อจะได้ฟังชัดนะครับถ้าเราฟังใกล้เราจะได้ยินชัดมากเป็นรีเวิร์บนะครับเดี๋ยวผมลองปิดรีเวิร์บแล้วลองมาฟังคอรัสกันว่าจะเป็นแบบไหนอ
ียงคอรัสที่เราเพิ่มเข้าไปชัดเจนมากนะครับพอเทียบกับเราปิดแล้วก็เปิดเห็นไหมครับทุกความแตกต่างมันจะชัดเจนมากเลยนะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้คนที่เล่นกีตาร์คนที่สะสมกีตาร์และคนที่ชื่นชอบในเสียงที่แปลกใหม่และก็นวัตกรรมที่แปลกใหม่นะครับลองไปเล่นกันดูครับลองไปใช้ลองไปหาลองเล่นกันดูนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับทุกคนเลยนะครับก็โดยราคาที่สวยงามด้วยสเปคที่เป็นออโซลิดแล้วก็ด้วยนวัตกรรมใหม่ทานอคูสติกนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของยามาฮ่านะครับนี่ฮะโดยเราไม่ต้องเสียบสายแจ็คก็สามารถเล่นได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหากใครนะครับสนใจก็เราก็จะแถมเป็นกระเป๋านี่นะครับนี่นะครับกระเป๋าอย่างดีของยามาฮ่านะครับเป็นฮาร์ดแบ็คอย่างดีนะครับนี่แล้วก็มีเหล็กขันคอแล้วก็คางแถมให้ด้วยนะครับบอกเลยว่ากีตาร์ดีแล้วต้องคู่กับกระเป๋าดีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.musicmeshop.com นะครับนะฮะแล้วก็สามารถจะดูสินค้าอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับ Yamaha LLTA นี่ตรงนี้นะครับเราก็แกะมาให้ชมกันแล้วก็ฟังเสียงกันคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้ยังไงเดี๋ยวขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย